ถัดไปคุณต้นอีกเรื่องนึงโอ้ตอนนี้ก็เป็นประเด็นวิชาชีพจริงๆจะมีต่อเนื่องนะแล้วก็ยังคงมีอยู่นะแม้ว่าตำรวจจะพยายามปราบปรามอย่างหนักแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไปเที่ยวหลอกประชาชนเนี่ยพวกแก๊ง call center เนี่ยครับคือชอบโทรศัพท์ไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหนโทรศัพท์ไปทั่วเลยผมเนี่ยก็มีเรื่อยๆนะหมายถึงว่าหมายถึงคุณต้นโทรไปไม่ใช่ ผมเป็นผู้เสียหายโทรมาแล้วก็บอกว่านะอ้าวหนึ่งคุณได้รับรางวัลบ้างนะหรือว่าคุณมีคดีความเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างละคือมาหลอกลวงเราบางทีก็ปลอมตัวบอกว่าเป็นตำรวจนะแล้วก็แอดเข้ามาในไลน์เราก็มีมาทั้งโทรมาทั้งไลน์นะครับหรือว่าบางคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไฟแนนซ์ต่างอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็มีแล้วก็มาหลอกลวงต่างๆนานาจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราบ้างหรือว่าหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นต่างๆบ้างเนี่ยก็มีหลายท่านหลงเชื่อเพราะว่าพวกนี้หลอกเขาไม่ได้หลอกเยอะนะเขาหลอกจริง300 500บางคนก็อาจจะหลงเชื่อก็โอนไปเนี่ยแล้วแบบคิดดูเยอะๆเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับซึ่งทางตำรวจก็ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังนะครับก็คือถ้าเกิดมีเบอร์โทรแปลกๆโทรซ้ำหลายครั้งเนี่ยครับไม่ควรรับไม่ควรรับนะเพราะว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงเป็นแก๊ง call center ก็ได้นะครับหรือว่ายังไงก็ไปแจ้งตำรวจไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังคืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลแปลกหน้าใครก็ไม่รู้โทรมาแล้วหลอกถามนู่นถามนี่เลขบัญชีเลขบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นอย่าไปให้เด็ดขาดโดยเฉพาะที่จะโดนหลอกเยอะคืออาจจะเป็นท่านที่มีสูงอายุหน่อยบางทีเนี่ยอาจจะคือคนสูงอายุเนี่ยบางทีไว้ใจคนง่ายครับยังไงท่านอย่าไปหลงเชื่อนะยังไงสอบถามลูกหลานบางทีท่านขี้สงสารเนี่ยใช่ใช่ฟังดูอะไรเงี้ยต้องระวังนะก็ต้องบอกลูกหลานนะครับถ้าเกิดมีลักษณะข่มขู่ก็มีนะตัดสายทิ้งเลยนะครับเห็นถ้าไม่ชอบคนยังไงแจ้งตำรวจในพื้นที่หรือว่าโทรแจ้ง191นะเป็นเบอร์อมตะนิรันดร์การยอดฮิตในการช่วยเหลือประชาชนจากตำรวจนะยังใช้ได้อยู่นะครับก็ฝากไว้ให้ระมัดระวังนะครับแก๊ง call center ครับครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มนึงนะฮะซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการชักชวนให้ลงทุนและแอบอ้างว่าสามารถจัดหาโควต้าลอตเตอรี่ได้ตลอดชีพเลยมีคนดังๆโดนหลอกเสียหายเป็นล้านก็มีมาแล้วนะใช่ใช่นี่แหละครับถึงบอกว่าแล้วก็มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ซื้อผู้จองฉลากล่วงหน้านะฮะเพื่อจะได้ให้มีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆบอกว่าไม่มีนะของตลาดไม่มีตัวแทนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขาไม่มีระบบโควต้าเนี่ยเขาเลิกหมดแล้วใช่ใช่ใช่นะฮะก็ต้องใช้ระบบเดิมนะฮะที่ทำกันมาเพราะยังไม่มีระบบใหม่อะไรเข้ามานะครับครับถ้าใครสงสัยสอบถามข้อมูลได้ทางกองสลากโดยตรงเลยนะครับในประเด็นนี้แต่บอกย้ำอีกทีนะฮะว่าไม่มีนะโควต้าตลอดชีพในปัจจุบันคือบางทีมันจะมาหลอกไงเฮ้ยเนี่ยได้โควต้าลอตเตอรี่มาสมมติได้มา10,000ชุดเฮ้ยลงทุนเอามาสักแสนนึงเดี๋ยวได้มา10,000ชุดปั๊บขายต่อทีเดียวกำไร200,000เลยแป๊บเดียวเอาเงินมาก่อนจะหลอกกันแบบเนี้ยคนดังๆก็โดนหลอกมาแล้วนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ